ในความหมายของคำว่าปฏิบัติบูชาเนี่ยถ้าเราได้นำมาคิดนะคิดถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในช่วงนั้นนะลาวเทพพยดาได้นำเอาเครื่องสักการะบูชามาบูชาพระพุทธองค์เป็นจำนวนมากมายพระองค์ทรงดำรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าบุคคลจะบูชาตถาคตมากมายถึงขนาดนี้ก็ตามยังไม่ถือว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุดไม่ถือว่าเป็นการบูชาที่ประเสริฐที่สุดแต่ว่าบุคคลใดเนี่ยได้ปฏิบัติบูชาจึงถือว่าการบูชานั้นเป็นการบูชาอย่างประเสริฐเป็นการบูชาอย่างดีเลิศพระพุทธองค์ทรงเน้นให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติบูชาทำไมที่ท่านเน้นให้เราปฏิบัติบูชาก็เพื่อต้องการที่จะให้เราได้รับสาระประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติถ้าการเป็นอยู่ของเราไม่ว่างเว้นจากการปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีที่พึ่งนะมีที่พึ่งทางใจมีที่พึ่งที่แท้จริงในการปฏิบัติบูชาเราก็มาฝึกหัดมาพัฒนาจิตอย่างที่พวกเราได้กระทำแล้วนะเมื่อตอนเช้าเนี่ยได้มาฟังธรรมไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็มีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิในการเดินจงกรมการนั่งสมาธิเนี่ยเรากระทำเพื่อต้องการที่จะให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแก่ตัวเราแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นใจที่ละเอียดอ่อนของตัวเราในการปฏิบัติเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการที่จะให้เราเข้าถึงใจของตัวเราเองใจของเรานั้นเนี่ยสำคัญนักนะสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ใจของตัวเรานี่นี่เองไม่ได้เกิดที่อื่นในยามที่เรามีความสุขก็เกิดความสุขขึ้นที่ใจในยามที่เรามีความทุกข์ทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจเราคิดอย่างไรอ่ะที่ทำให้ใจของเราเป็นสุขแล้วก็เราคิดอย่างไรใจของเราจึงเป็นทุกข์ใจของเรานั้นทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดถึงเรื่องต่างๆคิดถึงบุคคลต่างๆพอ
คิดถึงเรื่องคิดถึงบุคคลเมื่อคิดถึงแล้วเราคิดถึงไม่หยุดปัญหาเกิดขึ้นจากการคิดถึงไม่หยุดเนี่ยถ้าคิดถึงสิ่งใดแล้วยังต้องคิดถึงสิ่งนั้นอยู่แล้วก็คิดอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่เราคิดถึงแล้วก็คิดถึงอยู่เรื่อยๆนี่แหละที่เป็นสาเหตุทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ถ้าเราได้คิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเนี่ยแล้วเราหยุดคิดถึงได้ไม่ต้องคิดถึงสิ่งนั้นอีกในการหยุดคิดถึงได้ตัวนี้นี่เองที่ทำให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์ใจทุกข์เกิดมาจากใจของเราเนี่ยรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วใจของเราก็จมอยู่กับเรื่องนั้นนะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นพอใจจมอยู่พอใจหมกมุ่นอยู่ก็เป็นสาเหตุนะสาเหตุให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ถ้าเราถอนใจออกจากเรื่องได้ถอนใจออกจากสิ่งที่เรารับรู้ได้ใจของเรานั้นก็จะไม่เป็นทุกข์การมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการมาฝึกถอนใจให้ใจของเราเนี่ยไม่จมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเมื่อใจของเราไม่จมอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจของเรานั้นก็พ้นทุกข์ใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์คราวนี้สิ่งที่ทำให้ใจของเราจมอยู่เนี่ยก็คือใจของเราเนี่ยดำรินะเกิดมาจากดำริเกิดมาจากคิดถึงปกติใจของเราทำหน้าที่รู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วใจนั้นก็ดับลงไปพอใจดับลงไปแล้วเราก็คิดถึงต่อในการคิดถึงต่อตรงนี้นี่แหละเป็นสาเหตุทำให้ใจของเรามีการปรุงแต่งใจก็เข้าไปปรุงแต่งในสิ่งที่เราคิดถึงต่อปรุงแต่งในลักษณะพึงพอใจแล้วก็ปรุงแต่งในลักษณะไม่พึงพอใจพอปรุงแต่งในลักษณะพึงพอใจไม่พึงพอใจก็ทำให้ใจของเรานั้นจมอยู่ทำให้ใจหมกมุ่นโยถ้าพึงพอใจเราก็อยากได้ถ้าไม่พึงพอใจเราก็ขัดเคืองใจที่ใจเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เพราะเราเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจนะพอเรารู้สึกไม่พึงพอใจเรารู้สึกไม่ชอบใจใจก็เลยเป็นทุกข์คราวนี้ในการฝึกหัดพัฒนาจิตใจเนี่ยการฝึกหัดพัฒนาจิตใจเนี่ยจุดมุ่งหมายก็เพื่อต้องการที่จะ
เข้าไปรู้เท่าทันเข้าไปเห็นความเป็นจริงในการรู้เท่าทันในการมองเห็นความเป็นจริงความเป็นจริงของใจประการหนึ่งแล้วก็ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆที่ใจของเราได้คิดถึงใจของเราได้รับรู้อีกประการหนึ่งใจของเรามีความเป็นจริงอย่างไรภาวะของใจคือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกของคนเราเกิดแล้วดับนะรู้สึกแล้วก็หมดไปรู้สึกแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกทางหนึ่งทางใดเกิดขึ้นแล้วล้วนหมดไปด้วยกันทั้งสิ้นนะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มาปรากฏแก่ใจก็เหมือนกันมีความเป็นจริงมีความเป็นจริงก็คือเมื่อมาสู่ใจให้ใจได้รับรู้จากนั้นก็ดับไปจากใจหมดไปจากใจไม่ได้อยู่กับใจนะทั้งเรื่องทั้งใจล้วนดับจากกันไปล้วนหมดไปเนี่ยนี่คือความเป็นจริงของใจเราแล้วก็ใจของเราก็จะเกิดขึ้นรับรู้เรื่องราวต่างๆรับรู้แล้วก็ดับลงรับรู้แล้วก็ดับลงคราวนี้เราไม่ได้ฝึกใจไม่ได้ฝึกหัดพัฒนาจิตใจไม่ได้เจริญสติอบรมจิตของตัวเราเนี่ยเมื่อใจรับรู้แล้วใจก็จะคิดถึงต่อใจก็จะเก็บเอาเรื่องที่ใจรับรู้เนี่ยมาดำริถึงมาคิดถึงพอดำริถึงคิดถึงแล้วก็คิดถึงอยู่เรื่อยๆบางครั้งก็คิดถึงด้วยความพึงพอใจบางครั้งก็คิดถึงด้วยความไม่พึงพอใจทั้งพึงพอใจและไม่พึงพอใจใจก็คิดถึงอยู่ตลอดพอคิดถึงด้วยความพึงพอใจก็เกิดความชอบอกชอบใจแล้วใจก็จมอยู่ถอนใจออกไม่ได้ใจก็จมอยู่ในลักษณะพึงพอใจคราวนี้ถ้าคิดถึงแบบไม่พึงพอใจตัวขัดใจก็เกิดขึ้นตามมาเมื่อขัดใจแล้วขัดใจอีกทุกข์ก็เลยเกิดขึ้นแก่ตัวเราคราวนี้ทำอย่างไรอ่ะถ้าใจของเราไปรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วใจสามารถหยุดคิดถึงเรื่องนั้นได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นต่อเมื่อใจสามารถหยุดคิดถึงได้ไม่คิดถึงต่อเนี่ยไอ้การปรุงแต่งก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีการปรุงแต่งลักษณะที่พึงพอใจก็จะไม่เกิดไม่พึงพอใจก็จะไม่เกิดนะใจก็จะรู้สึกเฉยเฉยถ้าใจหยุดคิดถึงได้ในการที่จะทำให้ใจของเราหยุดคิดถึงเนี่ยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้เรามองเข้าไปให้เห็นความเป็นจริงความเป็นจริงของสิ่งสองสิ่งที่เกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องกันระหว่างใจกับเรื่องต่างๆที่ใจได้คิดถึงใจของเราก็จะทำหน้าที่รับรู้นะรู้สึก
รับรู้รู้สึกในเรื่องราวต่างๆรับรู้รู้สึกทางตารับรู้รู้สึกทางหูรับรู้รู้สึกทางจมูกรับรู้รู้สึกทางลิ้นรับรู้รู้สึกทางกายแล้วก็รับรู้รู้สึกทางใจโดยตรงคราวนี้ความเป็นจริงของใจเนี่ยถ้าเราได้มองดูเนี่ยใจจะเกิดขึ้นรับรู้ทางไหนก็ตามเนี่ยเกิดขึ้นรับรู้ทางตารู้เสร็จแล้วดับลงเกิดขึ้นรับรู้ทางหูรู้แล้วก็ดับลงเกิดขึ้นรับรู้ทางจมูกรู้แล้วก็ดับลงเกิดขึ้นรับรู้ทางลิ้นรู้แล้วก็ดับลงเกิดขึ้นรับรู้ทางร่างกายรู้แล้วก็ดับลงแม้แต่คิดถึงทางใจโดยตรงคิดแล้วก็ดับลงเมื่อดับลงแล้วก็ถือว่าจบลงนะเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆนั้นก็เหมือนกันเมื่อปรากฏให้ใจได้รับรู้แล้วเรื่องนั้นก็ไม่ได้อยู่กับใจต่อไปก็ดับลงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาปรากฏทางใดทางหนึ่งเนี่ยมีเกิดมีดับในการฝึกจิตเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาจิตเข้าไปเห็นความเป็นจริงตรงนี้ไปเห็นความเป็นจริงก็คือทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเกิดแล้วดับที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็คือทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นมารู้สึกแล้วล้วนดับลงอย่างแน่นอนเรื่องราวต่างๆเมื่อมาปรากฏแก่ความรู้สึกแล้วไม่สามารถจะอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นได้ต่อไปเพราะว่าความรู้สึกได้ดับลงไปแล้วเรื่องราวต่างๆก็ดับลงเหมือนกันการไปมองเห็นความเป็นจริงตรงนี้นี่แหละจะทำให้จิตของเราเนี่ยเข้าใจความเป็นจริงพอเข้าใจความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เมื่อเห็นความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในการที่จะไปเอาเรื่องนั้นมาคิดถึงต่อก็เลยไม่ต้องคิดถึงไปมองดูใจแล้วเห็นใจดับลงก็มองเห็นว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ไปมองเห็นอารมณ์แต่ละอารมณ์ล้วนดับลงก็มองเห็นว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในการมองเห็นว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงนี้นี่เองที่จะทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยเกิดการปล่อยวางทำให้ใจของเราวางเฉยภาวะแห่งใจภาวะแห่งเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏขึ้นแก่ใจเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วมีลักษณะแปรเปลี่ยนไปสู่ความหมดแล้วก็คงทนอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้วาระสุดท้ายก็ดับไปและหมดไปเมื่อดับไปหมดไปก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่การมองเห็นว่าแปรเปลี่ยนไปเนี่ยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าอนิจจังการมองเห็นว่าคงทนอยู่ต่อไปไม่ได้ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าทุกข์แล้วก็เห็นดับไปเห็นหมดไปเห็นดับไปเห็นหมดไปเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่มีตัวตนเหลืออยู่
ในความหมายของคำว่าตัวตนก็คือตัวตนของใจไม่มีเหลืออยู่ตัวตนของความรู้สึกก็ไม่มีเหลืออยู่เรียกว่าเห็นไม่มีตัวตนพอเห็นดับไปก็เห็นว่าไม่มีตัวตนพอเห็นหมดไปเห็นว่าปราศจากตัวตนไม่มีตัวตนการเห็นไม่มีตัวตนเนี่ยท่านเรียกว่าเห็นเป็นอนัตตาเห็นว่าว่างเปล่าจากตัวตนเนี่ยเห็นเป็นสุญญตาถ้าเราสามารถพัฒนาใจของเรานั้นเนี่ยเข้าไปมองเห็นสภาพของใจและอารมณ์ของใจที่เกี่ยวข้องกันว่าเกี่ยวข้องกันแล้วทั้งใจและเรื่องราวต่างๆล้วนแปรเปลี่ยนไปล้วนคงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ดับลงไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่มีตัวตนของใจและอารมณ์ของใจนั้นเหลืออยู่ก็ไปเห็นปราศจากตัวตนเห็นว่างเปล่าจากตัวตนการเห็นปราศจากตัวตนการเห็นว่างเปล่าจากตัวตนตรงนี้นี่เองที่ทำให้ใจของเราเนี่ยหยุดคิดถึงหยุดปรุงแต่งใจรับรู้ยังมีอยู่ความรู้สึกแต่ละความรู้สึกยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเมื่อมีความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเกิดขึ้นมาเนี่ยก็แสดงความเป็นจริงว่าแปรเปลี่ยนไปคงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็ดับไปหมดไปไม่มีตัวตนเหลืออยู่เราก็จะไปเห็นใจของเรานั้นตามความเป็นจริงไปเห็นเรื่องราวต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับใจตามความเป็นจริงเมื่อไปมองเห็นความเป็นจริงจิตก็เลยนิ่งเฉยนิ่งเฉยต่อภาวะที่ใจเข้าไปรับรู้นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ใจเข้าไปรับรู้แล้วก็นิ่งเฉยต่อใจที่ใจรับรู้ด้วยมองดูใจใจก็ดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่มองดูเรื่องราวต่างๆที่ใจคิดถึงเรื่องนั้นก็หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่การเห็นหมดไปจากใจการเห็นความรู้สึกดับไปหมดไปกลายเป็นของว่างตรงนี้นี่แหละที่จะทำให้ใจของเรานั้นปลอดภัยทำให้ใจของเราไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปคราวนี้ถ้าเห็นอย่างนี้บ่อยๆนะใจก็หยุดปรุงแต่งเมื่อใจไม่ปรุงแต่งใจก็ไม่เกาะติดใจก็ไม่จมอยู่พอใจคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรากลับมามองใจทันทีใจก็หยุดคิดถึงสิ่งนั้นต่อเมื่อใจไม่คิดถึงสิ่งนั้นต่อใจก็ไม่ต้องปรุงแต่งพอใจไม่ปรุงแต่งใจก็ไม่จมอยู่แล้วก็พึงพอใจไม่พึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้นแก่ใจล่ะเมื่อเราสามารถวางเฉยได้ใจก็พ้นทุกข์แนวทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็คือเข้าถึงการปล่อยวางเข้าถึง
การวางเฉยเราจะปล่อยวางเราจะวางเฉยเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจเกิดขึ้นจากการเข้าไปเห็นใจของตัวเราตามความเป็นจริงถ้ายังไม่เห็นความจริงตรงนี้จิตก็ปล่อยวางไม่ได้แต่ถ้าเห็นความเป็นจริงตรงนี้ได้เวลาใดเนี่ยจิตเขาจะวางเฉยของเขาเองจิตของเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยจิตของเราที่เกิดขึ้นรับรู้แต่ละวันเนี่ยหรือเกิดขึ้นรับรู้แต่ละคราวเกิดขึ้นรับรู้เกิดขึ้นรู้สึกแต่ละความรู้สึกเนี่ยถ้าเราเฝ้ามองดูเนี่ยแล้วก็ติดตามดูเนี่ยเมื่อเราเฝ้ามองดูติดตามดูเราก็จะเห็นความรู้สึกของตัวเราได้เราก็จะเข้าถึงใจของตัวเราได้พอเข้าถึงใจพอคอยมองใจคอยใส่ใจต่อความรู้สึกของตัวเราเองเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆที่จรมาให้ใจได้รับรู้มาให้ใจได้คิดถึงเนี่ยใจก็หยุดคิดถึงรับรู้ยังมีอยู่แต่รู้แล้วไม่คิดถึงต่อเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือรู้อะไรก็ได้แต่เมื่อรู้แล้วใจไม่ดำริต่อในการที่จะไม่ให้ใจดำริต่อก็ต้องรู้เท่าทันนะแล้วในการรู้เท่าทันเนี่ยรู้เท่าทันตรงความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเนี่ยขบวนการของความรู้สึกของคนเราเนี่ยรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจดับลงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปดูขบวนการของใจที่ดับลงเนี่ยภาวะของจิตเนี่ยจะเกิดความรู้สึกตามมานะแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามมาที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยมีอยู่3ประการนะที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นตัวปัญหาก็คือเป็นความรู้สึกที่เราคุ้นเคยอยู่ความรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเฉยๆไอ้ความรู้สึก3ประการเนี่ยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเวทนาส่วนความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยเกิดขึ้นมาสำเร็จลงได้ท่านเรียกความรู้สึกเหล่านี้ว่าผัสสะเมื่อผัสสะดับลงตัวผัสสะนี้เป็นสาเหตุทำให้เวทนาเกิดเวทนาเกิดก็คือเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาสุขเวทนานี้นี่เองที่ทำให้ใจของเราต้องคิดถึงอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่หยุดเนี่ยคิดถึงแล้วคิดถึงอีกทำไมต้องคิดถึงแล้วต้องคิดถึงอีกเพราะเราเกิดพึงพอใจใน
สุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาก็เป็นสาเหตุให้คิดถึงแล้วคิดถึงอีกทำไมต้องคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงในลักษณะที่ไม่พึงพอใจใจของเราที่คิดถึงไม่หยุดเนี่ยพึงพอใจก็คิดถึงไม่หยุดไม่พึงพอใจก็คิดถึงไม่หยุดไอ้ตัวพึงพอใจตัวไม่พึงพอใจนั้นน่ะมาจากเวทนาพอสุขเวทนาก็ทำให้พึงพอใจถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ทำให้ไม่พึงพอใจพึงพอใจก็คิดถึงในลักษณะชอบอกชอบใจอยากได้ต้องการไม่พึงพอใจก็คิดถึงในลักษณะอยากจะให้มันหมดไปความทยานอยากก็เกิดขึ้นอยากให้ได้มาอยากให้หมดไปไอ้ตัวทยานอยากภาษาธรรมะท่านเรียกว่าตัณหาเมื่อเกิดความทยานอยากอยากให้ได้มาก็เกิดการแสวงหาอยากให้หมดไปก็เกิดขบวนการจัดการหรือกำจัดเมื่อมีขบวนการแสวงหามีขบวนการจัดการเนี่ยจิตของเราก็จะทุรนทุรายจิตของเราก็จะเกิดอาการซัดสายจิตของเราก็จะไม่สงบแล้วก็เดือดร้อนทางใจก็เกิดขึ้นตามมาปัญหาก็คือเวทนานะพอมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดับลงแล้วสุขเวทนาเกิดเมื่อสุขเวทนาเกิดเราก็อยากได้สุขเวทนาแต่ถ้าทุกขเวทนาเกิดเราก็อยากให้ทุกขเวทนาหมดไปแต่ถ้าเกิดความรู้สึกเฉยเฉยเฉยก็ยังมีเหตุมีปัจจัยซ่อนเล้นอยู่จริงๆเฉยดีเฉยก็คือไม่สุขเฉยก็คือไม่ทุกข์นะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เมื่อไม่สุขอยากได้สุขก็ไม่มีเมื่อไม่ทุกข์อยากให้ทุกข์หมดไปก็ไม่มีให้ตัวเฉยๆก็มองดูแล้วว่าดีนะคือทำให้ไม่ต้องเกิดความทยานอยากไม่ต้องแสวงหาความสุขไม่ต้องขจัดความทุกข์แต่เฉยตัวนี้เป็นการเฉยโดยปราศจากความรอบรู้นะไอ้เฉยที่ไม่มีความรอบรู้เฉยที่ปราศจากความรอบรู้เนี่ยท่านเรียกว่าอุเบกขาเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นอุเบกขาเพราะสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีท่านเรียกภาวะของความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ว่าอุเบกขาตัวอุเบกขายังถูกปกปิดด้วยอวิชชายังมีอวิชชาอยู่เมื่อมีอวิชชาอวิชชาก็เป็นเหตุทำให้เกิดสังขารเกิดการปรุงแต่งเมื่อมีสังขารก็มีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็มีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็มีอายตนะภายในภายนอกเกี่ยวข้องกัน
เมื่ออายตนะภายในภายนอกเกี่ยวข้องกันรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เกิดอีกสำเร็จเป็นผัสสะเมื่อเป็นผัสสะก็มีโอกาสเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อีกถ้าเป็นสุขเราก็พอใจในความสุขถ้าเป็นทุกข์เราก็อยากให้ทุกข์หมดไปใจของเราก็เกิดความทยานอยากอีกไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้ที่เราพึงพอใจเนี่ยเราพึงพอใจในความสุขอยากให้สุขเกิดขึ้นแก่ตัวเราตลอดไปแล้วก็ในยามที่เป็นทุกข์เราก็อยากให้ทุกข์หมดไปไอ้ตัวทยานอยากตรงนี้นี่เองที่ท่านเรียกว่าเป็นตัวปัญหานะที่เป็นสาเหตุทำให้ทุกข์เกิดเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานยึดถือตัวอุปาทานตัวนี้เมื่อยึดถือก็ทำให้คิดถึงไม่หยุดต้องคิดถึงอยู่ตลอดจิตก็เลยจมอยู่พอจิตจมอยู่ก็ถอนจิตไม่ออกแล้วทุกข์ก็ตามมานะรู้เท่าทันนะแล้วในการรู้เท่าทันเนี่ยรู้เท่าทันตรงความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเนี่ยขบวนการของความรู้สึกของคนเราเนี่ยรู้สึกทางตารู้สึกทางหูรู้สึกทางจมูกรู้สึกทางลิ้นรู้สึกทางกายรู้สึกทางใจดับลงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปดูขบวนการของใจที่ดับลงเนี่ยภาวะของจิตเนี่ยจะเกิดความรู้สึกตามมานะแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามมาที่เป็นตัวปัญหาเนี่ยมีอยู่3ประการนะที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นตัวปัญหาก็คือเป็นความรู้สึกที่เราคุ้นเคยอยู่ความรู้สึกอะไรอ่ะรู้สึกสบายใจรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเฉยๆไอ้ความรู้สึก3ประการเนี่ยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเวทนาส่วนความรู้สึกทางตาความรู้สึกทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเนี่ยเกิดขึ้นมาสำเร็จลงได้ท่านเรียกความรู้สึกเหล่านี้ว่าผัสสะเมื่อผัสสะดับลงตัวผัสสะนี้เป็นสาเหตุทำให้เวทนาเกิดเวทนาเกิดก็คือเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาสุขเวทนานี้นี่เองที่ทำให้ใจของเราต้องคิดถึงอยู่บ่อยๆคิดถึงไม่หยุดเนี่ยคิดถึงแล้วคิดถึงอีกทำไมต้องคิดถึงแล้วต้องคิดถึงอีกเพราะเราเกิดพึงพอใจในสุขเวทนาแล้วก็ทุกขเวทนาก็เป็นสาเหตุให้คิดถึงแล้วคิดถึงอีกทำไมต้องคิดถึงแล้วคิดถึงอีกคิดถึงในลักษณะที่ไม่พึงพอใจใจของเราที่คิดถึงไม่หยุดเนี่ยพึงพอใจก็คิดถึงไม่หยุดไม่พึงพอใจก็คิดถึงไม่หยุดไอ้ตัวพึงพอใจ
ตัวไม่พึงพอใจนั้นน่ะมาจากเวทนาพอสุขเวทนาก็ทำให้พึงพอใจถ้าเป็นทุกขเวทนาก็ทำให้ไม่พึงพอใจพึงพอใจก็คิดถึงในลักษณะชอบอกชอบใจอยากได้ต้องการไม่พึงพอใจก็คิดถึงในลักษณะอยากจะให้มันหมดไปความทยานอยากก็เกิดขึ้นอยากให้ได้มาอยากให้หมดไปไอ้ตัวทยานอยากภาษาธรรมะท่านเรียกว่าตัณหาเมื่อเกิดความทยานอยากอยากให้ได้มาก็เกิดการแสวงหาอยากให้หมดไปก็เกิดขบวนการจัดการหรือกำจัดเมื่อมีขบวนการแสวงหามีขบวนการจัดการเนี่ยจิตของเราก็จะทุรนทุรายจิตของเราก็จะเกิดอาการซัดสายจิตของเราก็จะไม่สงบแล้วก็เดือดร้อนทางใจก็เกิดขึ้นตามมาปัญหาก็คือเวทนานะพอมีความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดับลงแล้วสุขเวทนาเกิดเมื่อสุขเวทนาเกิดเราก็อยากได้สุขเวทนาแต่ถ้าทุกขเวทนาเกิดเราก็อยากให้ทุกขเวทนาหมดไปแต่ถ้าเกิดความรู้สึกเฉยเฉยเฉยก็ยังมีเหตุมีปัจจัยซ่อนเล้นอยู่จริงๆเฉยดีเฉยก็คือไม่สุขเฉยก็คือไม่ทุกข์นะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เมื่อไม่สุขอยากได้สุขก็ไม่มีเมื่อไม่ทุกข์อยากให้ทุกข์หมดไปก็ไม่มีไอ้ตัวเฉยๆก็มองดูแล้วว่าดีนะคือทำให้ไม่ต้องเกิดความทยานอยากไม่ต้องแสวงหาความสุขไม่ต้องขจัดความทุกข์แต่เฉยตัวนี้เป็นการเฉยโดยปราศจากความรอบรู้นะไอ้เฉยที่ไม่มีความรอบรู้เฉยที่ปราศจากความรอบรู้เนี่ยท่านเรียกว่าอุเบกขาเวทนาที่เป็นอุเบกขาเวทนาเนี่ยเป็นอุเบกขาเพราะสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีท่านเรียกภาวะของความไม่มีสุขไม่มีทุกข์ว่าอุเบกขาตัวอุเบกขายังถูกปกปิดด้วยอวิชชายังมีอวิชชาอยู่เมื่อมีอวิชชาอวิชชาก็เป็นเหตุทำให้เกิดสังขารเกิดการปรุงแต่งเมื่อมีสังขารก็มีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็มีนามรูปเมื่อมีนามรูปก็มีอายตนะภายในภายนอกเกี่ยวข้องกันเมื่ออายตนะภายในภายนอกเกี่ยวข้องกันรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เกิดอีกสำเร็จเป็นผัสสะเมื่อเป็นผัสสะก็มีโอกาสเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อีกถ้าเป็นสุขเราก็พอใจในความสุขถ้าเป็นทุกข์เราก็อยากให้ทุกข์หมดไป
ใจของเราก็เกิดความทยานอยากอีกไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้ที่เราพึงพอใจเนี่ยเราพึงพอใจในความสุขอยากให้สุขเกิดขึ้นแก่ตัวเราตลอดไปแล้วก็ในยามที่เป็นทุกข์เราก็อยากให้ทุกข์หมดไปไอ้ตัวทยานอยากตรงนี้นี่เองที่ท่านเรียกว่าเป็นตัวปัญหานะที่เป็นสาเหตุทำให้ทุกข์เกิดเมื่อมีตัณหาก็มีอุปาทานยึดถือตัวอุปาทานตัวนี้เมื่อยึดถือก็ทำให้คิดถึงไม่หยุดต้องคิดถึงอยู่ตลอดจิตก็เลยจมอยู่พอจิตจมอยู่ก็ถอนจิตไม่ออกแล้วทุกข์ก็ตามมานะในการฝึกหัดพัฒนาจิตใจเนี่ยถ้าเข้าถึงใจได้ใจพ้นทุกข์จริงๆนะไม่ทุกข์จริงๆถ้ามองทันเนี่ยใจที่กำลังทุกข์จะหมดทุกข์ทันทีใจทุกข์เพราะใจคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์เรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ก็เรื่องสูญเสียเรื่องต่างๆนะเรื่องสูญเสียเรื่องผิดหวังนะเรื่องผิดหวังแล้วก็ทุกข์ไม่สมหวังแล้วทุกข์พอคิดถึงเรื่องที่เราผิดหวังคิดถึงเรื่องที่ไม่สมหวังคิดถึงเรื่องที่เราสูญเสียใจทุกข์ใจทุกข์เพราะคิดถึงถ้ามองใจจะหยุดคิดถึงใจคิดถึงกับตัวมองใจจะเกิดพร้อมกันไม่ได้เพราะเป็นใจเดียวกันเหมือนคนเราหนึ่งคนถ้านั่งอยู่ก็ไม่ได้ยืนแต่ถ้ายืนอยู่ก็ต้องไม่นั่งคนหนึ่งคนจะยืนด้วยนั่งด้วยพร้อมกันในขณะเดียวกันเป็นไปไม่ได้ใจคิดถึงอยู่ก็จะไม่ดูถ้ามองดูใจก็ต้องไม่คิดถึงเพราะเอาใจนั้นมามองดูใจนั้นเลยไม่คิดถึงถ้ามองดูคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ก็จะไม่เกิดถ้าหยุดมองดูใจก็จะไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์งั้นเราจะต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสไอ้ตัวใจคิดถึงมันทำให้ทุกข์เราก็เปลี่ยนตัวคิดถึงมาเป็นมองดูมองไปเถอะมองผิดมองถูกก็มองไปก่อนเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนมองดูใจที่คิดถึงพอคิดถึงก็มองดูใจที่คิดถึงพอคิดถึงก็มองดูใจที่คิดถึงพอได้มองดูตัวคิดถึงก็หยุดคิดถึงพอหยุดมองดูคิดถึงก็มาอีกพอมองดูคิดถึงก็หยุดอีกแล้วเราทำตัวมองดูให้มากกว่าตัวคิดถึงพอมองดูมากกว่าตัวคิดถึงตัวคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ก็ค่อยๆลดน้อยลงแล้ววาระสุดท้ายก็หยุดคิดถึงพอหยุดคิดถึงได้คราวนี้ก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปรู้ทันใจมองเห็นใจแล้วใจไม่เป็นทุกข์คราวนี้จะรู้ทันใจก็ต้องเริ่มทำความพอใจว่าจากนี้ไปเราจะต้องคอยมองดูใจตัวเองคือเริ่มเรียนรู้ใจตัวเองมองแบบนักศึกษามองแบบการเรียนรู้มองดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละความรู้สึกมองแบบต้องการจะรู้จัก
ไอ้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ละความรู้สึกเนี่ยมีลักษณะอย่างไรมันเกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยมองดูพอรู้สึกเราก็มองดูพอรู้สึกก็มองดูเนี่ยรู้สึกทุกชนิดรู้สึกอะไรอะไรก็ได้เรามองดูนะจะเป็นรู้สึกดีๆเราก็มองดูรู้สึกไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเราก็มองดูถ้าเราเข้าไปมองดูอย่างนี้ได้นะโอกาสเห็นใจตัวเองก็มีขออย่างเดียวให้เริ่มมองดูให้ได้ก่อนต้องพอใจในการจะมองดูฉันทะต้องเกิดก่อนเมื่อมีฉันทะแล้วต้องอาศัยความพยายามไม่มีความพยายามฉันทะอย่างเดียวไม่ชนะต้องพยายามมองพยายามมองต้องมองด้วยความตั้งใจเอาใจใส่ถ้ามองด้วยความตั้งใจเอาใจใส่แล้วต่อไปก็เห็นรายละเอียดอาศัยอิทธิบาทในการมองดูฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาถ้ามีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสาเราก็จะเข้าถึงใจของตัวเราได้เราก็จะเห็นใจของตัวเราเองฉะนั้นเริ่มต้นด้วยการมีความพอใจให้ได้ว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้งใจของตัวเราเองเราจะพยายามมองเข้าไปในความรู้สึกแล้วก็รู้สึกทุกชนิดเกิดไม่ต้องห้ามนะจะรู้สึกอะไรก็รู้สึกไปรู้สึกเสียใจก็ให้มันเสียใจไปแต่เราจะมองดูรู้สึกขัดใจก็ขัดใจไปเราขอมองดูเท่านั้นเองรู้สึกหงุดหงิดก็หงุดหงิดไปเราจะมองดูรู้สึกรำคาญก็รำคาญไปเราจะมองดูเรามีหน้าที่มองไม่มีหน้าที่ห้ามปล่อยให้ความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเป็นไปโดยปกติเมื่อความรู้สึกแต่ละความรู้สึกเป็นไปโดยปกติแล้วเรามองดูอย่างเดียวเราก็มีโอกาสในการที่จะเข้าไปเห็นวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลานะได้ใช้เวลาบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจของคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตบะเป็นภวปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกทุกท่านมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเถิด